ทุกคนเคยมีความฝันไหมครับตอนเด็กๆผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบฝันนะครับฝันนู่นฝันนี่นะครับผมเคยฝันอยากจะเป็นเจ้าของสวนสัตว์อยากจะเป็นเจ้าของสวนสนุกอยากจะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแล้วก็อยากจัดงานประกาศอยากจะมีรถคาราวานรถบัสรถเวทีรถขนเครื่องเสียงไปทุกที่แล้วก็เล่าเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงนมัสการแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาแค่ไหนนะครับนี่เป็นความฝันที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีความฝันอีกเยอะเลยครับรวมถึงอยากจะเป็นผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลด้วยนะครับหลายคนคงหัวเราะความฝันของผมนะครับแล้วก็หลายคนก็คงอาจจะแอบยิ้มว่าตัวเองก็มีความฝันหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันแต่ในวิกฤตการณ์ก็มีหลายสิ่งที่ท้าทายเข้ามาในช่วงวิกฤตโควิดนี้ก็เห็นเป็นอย่างมากว่าความฝันหลายคนก็หยุดชะงักหรือพลิกผันไปพี่น้องที่รักครับอยากเป็นกำลังใจกับพี่น้องไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่พระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็ทรงสนใจความใฝ่ฝันของคุณอยู่นะครับในหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันในสัปดาห์นี้จะต่อเนื่องจากหัวข้อของอาจารย์เอสลาในหัวข้อชื่อพิชิตความกังวลที่เทศไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราให้ชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าจุดประกายความใฝ่ฝันอีกครั้งเชื่อว่าวันนี้พี่น้องจะได้กำลังใจจากคำเทศนานี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับมีเด็กยากจนคนหนึ่งนะครับที่มีความบกพร่องทั้งการอ่านและการเขียนแต่ว่าในที่สุดเขากลายเป็นเจ้าของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรอย่างอีเกียได้ตอนอายุเพียงแค่17ปีเด็กคนนี้นะครับต้องหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ต้องทำงานตั้งแต่เด็กนะครับตอนวัยเพียงแค่5ขวบนะครับเขาก็เริ่มอาชีพของเขาแล้วนะครับด้วยการเป็นเด็กขายไม่ขีดไฟพอ7ขวบเขาก็พัฒนาขึ้นนะครับด้วยการนั่งรถไปไกลกว่า500กิโลนะครับไปที่เมืองหลวงของสวีเดนเพื่อจะซื้อไม้ขีดไฟในราคาส่งมาขายเพื่อนๆจากนั้นเขาก็ขยายกิจการของเขาไปขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสพวกเครื่องเขียนแม้กระทั่งเนื้อหรือสิ่งต่างๆเขาก็ขายนะครับในเวลาไม่นานเขาก็สามารถจะเปิดธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้สำเร็จเพียงอายุ17ปีเรื่องราวของเขาเป็นเรื่องราวที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับหลายคนนะครับที่มีความใฝ่ฝันแล้วก็มีความจำกัดมากมายจริงๆแล้วมีเรื่องที่ผมอยากจะเล่าอีกหลายคนที่เกี่ยวกับชีวิตที่เขาล้มเหลวแล้วก็ดูเหมือนห่างไกลจากความฝันของเขาจำนวนมากแล้วก็ชีวิตของเขาน่าสนใจที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันจากเขานะครับตัวอย่างเช่นโอป้าที่เป็นผู้สื่อข่าวที่เก่งระดับโลกแต่ว่าถูกไล่ออกจากการประกาศข่าวครั้งหนึ่งเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของเขาบอกเขาว่าเขาอ่านข่าวไม่ได้อารมณ์เลยนะครับแล้วก็ถูกเชิญออกจากโปรดิวเซอร์อีกรายการด้วยนะครับเอวิสนะครับลงจากเวทีแห่งหนึ่งนะครับเจ้าของงานเชิญเขาไปพูดว่าถ้าคุณร้องเพลงแบบเนี้ยคุณแสดงแบบเนี้ยคุณน่าจะกลับไปขับรถบรรทุกดีกว่านะครับโหว่าเอวิสนะครับแวนโกะศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงเชื่อไหมครับในตลอดชีวิตของเขาเขาขายภาพได้เพียงชิ้นเดียวนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ไม่มากด้วยนะให้กับเพื่อนเขาแต่เมื่อเขาเสียชีวิตไปภาพวาดของเขาได้รับความสนใจแล้วมีมูลค่ามหาศาลสตีเวนส์ผู้กำกับหนังที่โด่งดังที่สุดในโลกเชื่อไหมครับว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าเรียนมหาลัยที่เขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์นะครับถึง3ครั้งพยายามแล้วพยายามอีกครั้งที่3ก็ไม่ได้จนต้องไปเรียนมหาลัยอื่นแทนแต่ในที่สุดเขาก็ทำให้ความฝันเขาสำเร็จไมเคิลจอร์แดนนะครับชุดบาสพลาดถึง 9,000 ครั้งแล้วก็แพ้ถึง300นัดรวมถึงถูกเชิญออกจากทีมโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ฮอนด้านะครับถูกปฏิเสธจากการเป็นวิศวกรบริษัทโตโยต้าจนต้องตกงานไปครั้งหนึ่งเลยนะครับรวมถึงดิสนีย์เองถูกไล่ออกนะครับจากที่ทำงานของเขาด้วยการกล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่ขาดจินตนาการโหแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะครับถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณห่างไกลจากสิ่งที่คุณเคยฝันแล้วก็มีความผิดพลาดหรือสิ่งต่างๆที่คุณไม่พอใจกับสิ่งที่คุณเป็นให้เรามาดูด้วยกันสิครับว่าพระเจ้ามีแผนการอย่างไรในชีวิตของคุณผ่านการเทศนาในวันนี้นะครับจุดประกายความใฝ่ฝันอีกครั้งโยเซฟจะเป็นตัวอย่างที่ดีและยอดเยี่ยมให้กับเราในความฝันวันนี้นะครับให้กับเราทุกคนเกี่ยวกับความฝันนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะอยู่ในปฐมกาลบทที่37ถึง47ทั้ง10บทพี่น้องลองอ่านดูนะครับสนุกมากเลยนะครับทั้ง10บทนี้เกี่ยวกับโยเซฟนะครับแต่วันนี้ผมจะขออ่านเพียงแค่3ข้อนะครับเพื่อจะประหยัดเวลาในปฐมกาลบทที่37ข้อ5ถึง8นะครับคราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันสิ พวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆแวดล้อมและโน้มลงคำนับฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ๆจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่ๆหรือพวกพี่ๆยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นเพราะความฝันและเพราะคำพูดของท่านโอ้โหนี่คือเรื่องราวที่เรากำลังจะมาพูดคุยกันนะครับโยเซฟมีความเกี่ยวข้องกับความฝันถึง5ครั้งในชีวิต2ครั้งแรกเนี่ยสร้างปัญหาให้กับเขาอย่างมากเลยนะครับให้พี่ๆอิจฉาทำร้ายเขาทำให้เขาเจ็บปวดจนเขาน่าจะเป็นคนที่เลิกที่จะฝันอีกต่อไปเพราะว่าโอ้โหฝัน2ทีนี่สร้างปัญหากับเขาอย่างเจ็บปวดเลยครั้งที่3ครั้งที่4เป็นความฝันของคนอื่นคือของคนเชิญถ้วยน้ำองุ่นกับเชิญขนมปังทั้ง2สิ่งเนี่ยก็ทำให้เขาบาดเจ็บกับการที่เขาตั้งใจทำสิ่งดีพูดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนเหล่านั้นก็ลืมเขาไปเขาน่าจะเป็นคนที่เลิกทำดีเลิกฝันแล้วก็เลิกทำสิ่งดีแต่ฝันที่5ที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของโยเซฟเป็นฝันที่ไกลเกินกว่าที่เขาจะไปมีส่วนได้เป็นความฝันของพระราชาแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้ามาเติมเต็มให้กับเขาเพราะความฝันที่3ที่4พาไปเจอฝันที่5และความฝันที่5ก็กลับมาเป็นขั้นบันไดเติมเต็มฝันที่1ที่2ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเขาไว้3สิ่งที่ผมเห็นในพระวจนะทั้ง10บทนี้แล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความใฝ่ฝันทำให้เราจะมาเรียนรู้กันในคำเทศนานี้ประการที่1ชีวิตไม่เห็นเหมือนกับที่ฝันเอาไว้มีกี่คนรู้สึกแบบนั้นไหมครับว่าชีวิตของเราไม่เห็นเหมือนกันเลยกับที่เราเคยฝันเราเคยวางแผนเราเคยมีนิมิตเราเคยมีความตั้งใจเอาไว้ทำไมไม่เห็นเหมือนกันหรือมันกำลังจะไปได้ดีด้วยซ้ำก่อนหน้านี้แต่ว่ามาเจอสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์โควิดสถานการณ์ต่างๆแถมตอนนี้ยังมาเจอน้ำท่วมอีกนะครับดูเหมือนสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วมันห่างไกลจากสิ่งที่ตั้งใจไว้จริงๆโยเซฟคงรู้สึกแบบนั้นชีวิตของเขาผกผันมากเลยครับจากเป็นที่รักของคุณพ่อเป็นที่รักของยาโคบได้รับสิ่งดีๆมากมายแล้วก็โยเซฟต้องมาเจอปัญหาที่พอเขาฝันเนี่ยแหละครับพี่ๆก็เลยไม่ชอบเขาสุดท้ายก็ถูกขายมาอีกดินแดงหนึ่งแม้ว่าโยเซฟจะเจอสิ่งไม่ดีก็ตามแต่โยเซฟก็ตั้งใจทำอย่างดีในทุกๆบริบทจนพระเจ้าก็ยกชูชีวิตของเขาขึ้นเสมอแต่แล้วก็ยังเจอปัญหาอีกเมื่อถูกทดสอบจากภรรยาของโฟติฟาโยเซฟก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าแต่นั่นดูเหมือนอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่ทำให้เขาต้องกลับไปอยู่ในคุกแล้วก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าจะต้องเจอเลยในชีวิตของเขาดูทำให้ชีวิตเขายิ่งห่างไกลกับความฝันแม้เขาเลือกทำดีแล้วทำสิ่งที่ถูกแล้วถูกกันแกล้งถูกรังแกถูกอิจฉาถูกหมั่นไส้ถูกอะไรก็ตามพี่น้องเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับแต่พระเจ้าไม่เคยผิดพลาดพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับทุกคนแต่เราเคยถามไหมครับว่าถ้าพระองค์ไม่ผิดพลาดทำไมเรื่องไม่ดีเรื่องแย่ๆแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราทำไมสิ่งแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับโยเซฟที่เป็นคนรักพระเจ้ามันต้องเกิดขึ้นกับเราเราทำอะไรผิดทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เคยถามไหมครับสิ่งนี้น่าสนใจครับว่าถ้าทุกๆความใฝ่ฝันของเรามีพระเจ้าอยู่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่คำถามคือมีพระเจ้าอยู่ในทุกๆความใฝ่ฝันนั้นไหมพระองค์อยู่เบื้องหลังของทุกความใฝ่ฝันของคุณหรือเปล่าหากเราใช้ความใฝ่ฝันเพื่อเติมเต็มความเจ็บปวดหรือเติมเต็มความบาดเจ็บในชีวิตของเราเมื่อเราไปไม่ถึงความใฝ่ฝันนั้นความใฝ่ฝันนั้นก็กลับทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเราไม่กล้าที่จะฝันอีกต่อไปมันแตกต่างกันมากนะครับระหว่างความฝันที่เรามีตรงกับความต้องการของพระเจ้ากับความฝันที่เราต้องการจะให้พระเจ้าทำให้สำเร็จต่างกันนะครับที่เรามีความฝันเดียวกับพระเจ้าที่พระเจ้าพูดกับเราเราเป็นความฝันที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับความฝันนั้นที่เรามีแต่เราต้องการให้พระเจ้าทำให้สำเร็จถ้าความใฝ่ฝันนั้นมาจากพระเจ้าเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรเราจะสามารถจะมีกำลังและฟันฝ่าจากอุปสรรคนั้นไปได้เพราะเรารู้ว่ามาจากพระเจ้าแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาจากพระเจ้าเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราต้องเผชิญกับมันโดยลำพังและรู้สึกอาจจะตำหนิพระเจ้าว่าทำไมไม่ทำให้ความใฝ่ฝันนั้นสำเร็จเราต้องมีท่าทีที่ดีแล้วก็ตอบสนองกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอย่างดีเห็นไหมครับคำถามนะครับในทุกการใฝ่ฝันของคุณนั้นมีพระเจ้าอยู่ตรงนั้นกับคุณด้วยไหมพระองค์ทรงอยู่เบื้องหลังความใฝ่ฝันในชีวิตของคุณด้วยหรือเปล่าหาก คุณใช้ความใฝ่ฝันเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณเพื่อเติมเต็มสิ่งที่คุณเคยบาดเจ็บเมื่อคุณไปไม่ถึงความใฝ่ฝันนั้นความใฝ่ฝันนั้นก็อาจจะกลับกลายมาทำร้ายคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกจนคุณไม่อยากจะฝันอีกต่อไปเรื่องราวของโยเซฟนะครับการที่พี่อิจฉาเขาก็ทำให้เขาต้องถูกจัดการถูกกำจัดออกไปจากครอบครัวไปอยู่อีกดินแดนหนึ่งและสุดท้ายเขาก็ได้ไปทำงานที่บ้านของโฟติฟาการที่ภรรยาของโฟติฟามายุ่งกับเขาส่งผลให้เขาถูกใส่ร้ายและได้พบกับคนเชิญถ้วยน้ำองุ่นกับคนเชิญขนมปังของพระราชาการที่คนเชิญถ้วยน้ำองุ่นลืมเขาลืมความดีลืมคำสัญญาของเขาถึง2ปีทำให้โยเซฟถูกนึกถึงในเวลาที่เหมาะสมที่สุดในเวลาที่ใช่ที่สุดพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรเราแน่นอนครับแต่การอวยพรที่ดีที่สุดนั่นคือการทำให้เราเติบโตขึ้นไม่ใช่ทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้คุณเคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าไม่ตอบคุณไหมครับถ้าพระเจ้าตอบคุณในเวลานั้นหรือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานคุณในสิ่งที่คุณขอคุณอาจจะรู้สึกเสียใจและถามว่าทำไมพระองค์ตอบก็ได้นะครับคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับไม่ว่าพระเจ้าจะตอบคุณหรือไม่ตอบคุณพระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้าของคุณอยู่เสมอนะครับและพระเจ้าก็มีสิ่งที่ดีที่สุดถ้าพระเจ้าไม่ตอบคุณแปลว่าสิ่งนั้นดีที่สุดสำหรับคุณแน่นอนนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ธงชัยนะครับอาจารย์เนี่ยจบปริญญาจากมหาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและด้วยเกียรตินิยมอันดับต้นๆด้วยนะครับแล้วก็เลือกมารับใช้พระเจ้าด้วยเงินเดือนเพียงแค่ 1,800 บาทเชื่อไหมครับเงินเดือนของอาจารย์เนี่ยขึ้นเพียงแค่ปีละ40บาทเท่านั้นเองครับในเวลานั้นเนี่ยอาจารย์เป็นที่รู้จักเยอะอาจารย์พูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็เคยเรียนที่ต่างประเทศจึงมีการเสนอออฟเฟอร์งานต่างๆจากทั่วประเทศและบริษัทใหญ่ๆเข้ามาขนาดห้องทำงานที่ออฟเฟอร์ให้นะครับก็ยังใหญ่กว่าห้องนอนกว่าอาจารย์ถึง2เท่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เลือกรับใช้พระเจ้าไม่ว่าใครจะมาเสนออะไรให้กับอาจารย์ก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของอาจารย์ด้วยวันหนึ่งมีการประชุมใหญ่ของกรรมการบริหารในองค์กรนั้นแล้วก็มีข้อหาที่ร้ายแรงให้กับอาจารย์ธงชัยในเวลานั้นคืออาจารย์ไม่สัตย์ซื่อโอ้โหเราต้องออกจากตำแหน่งหรือบทบาทเราต้องชี้แจงสิ่งนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยครับอาจารย์เล่าให้ฟังในเวลานั้นนะครับว่าอาจารย์ยืนร้องไห้ทั้งน้ำตาและหน้ากระจกเลยนะครับเพราะอาจารย์ทำงานหนักไม่กินไม่โกงสิ่งต่างๆเนี่ยทนได้หมดแต่ว่าสิ่งเดียวที่ทนไม่ได้ก็คือการที่ถูกคนอื่นตัดสินกล่าวหาหรือว่าเข้าใจสิ่งที่เขาทำผิดแล้วก็เขาขาดความได้รับการไว้วางใจนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดอาจารย์บอกว่าอาจารย์เหมือนนักโทษประหารชีวิตเลยครับที่รอการไปประหารชีวิตน้ำตาไหลอาจารย์โกรธตัวเองด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าทำไมเราโง่ขนาดนี้คนเสนองานดีๆให้กับเราเรากลับไม่ทำเรากลับไม่รับเราก็ดันต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ทนทุกอย่างได้แต่ว่าวันนี้รู้สึกทนไม่ได้จริงๆในเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทำงานในใจอาจารย์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพูดกับอาจารย์แบบนี้ว่าเจ้าทำผิดหรือเปล่าถ้าเจ้าทำผิดเจ้ากลับใจไปขอโทษแล้วเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเจ้าไม่ได้ทำผิดเจ้าจะโวยวายอะไรโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับอาจารย์ธงชัยแบบนี้นะครับอาจารย์ก็หยุดร้องไห้เลยนะครับแล้วอาจารย์ก็เดินกลับไปที่ห้องประชุมแล้วก็บอกกับคณะกรรมการที่นั่งประชุมอยู่ในเวลานั้นว่าพวกคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็ได้แล้วแต่เลยก็ยอมรับแล้วก็ให้พระเจ้านำช่วงเวลาที่เหลือต่อไปพี่น้องที่รักครับในเวลา3เดือนต่อมากรรมการได้ตัดสินกับมติใหม่แล้วก็เข้าใจสิ่งที่อาจารย์ธงชัยตัดสินแล้วก็คืนตำแหน่งแล้วก็บทบาทต่างๆให้กับอาจารย์อาจารย์ได้รับเกียรติและการยอมรับกลับมาทั้งหมดอาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดอาจารย์ไม่ตัดสินใจแบบนั้นโกรธแล้วก็ลาออกไปออกจากองค์กรนี้ไปก็คงจะไม่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่ทุกวันนี้ได้พี่น้องครับอย่าสนใจความใฝ่ฝันหรือแผนการของเรามากไปกว่าการที่เราได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับบางทีเราอาจจะสนใจสิ่งนั้นมากจนลืมฟังเสียงพระเจ้าไปนะครับแม้ชีวิตของเราวันนี้อาจจะยังห่างไกลจากสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้หรืออาจจะห่างใจจากสิ่งที่เราฝันไว้นะครับข้อ2นะครับไม่ดูถูกความใฝ่ฝันของตนเองและคนอื่นมันเป็นไปได้ที่เราอาจจะดูถูกความใฝ่ฝันของตัวเองมันง่ายมากที่เราจะเลือกคว้าทุกสิ่งไว้ในเวลานั้นที่เราไม่เหลืออะไร ถ้าใครจะต้องเจอแบบโยเซฟนะครับคงจะเป็นเรื่องที่น่าสิ้นหวังสุดๆเลยนะครับในสถานการณ์นั้นพี่น้องลองคิดดูในยุคนั้นนะครับจะโทรหาใครจะอธิบายให้ใครฟังเราจะเปิด Facebook จะ Instagram จะ Twitter จะอีเมลจะ Line จะ WhatsApp จะทำอะไรเหมือนสมัยเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจะตามให้ใครมาช่วยจะยืนยันตัวตนจะบอกว่าเราเป็นลูกของยาโคบลูกคุณพ่อหรือคนที่สำคัญในดินแดนคานาอันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคุณพ่อที่รักแล้วก็ต้องการให้เขากลับมาก็เข้าใจว่าเขาได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วคนที่รู้เรื่องชีวิตของเขาก็มีแต่คนที่เกลียดเขามีแต่คนที่ไม่ชอบเขาและอยากจะกำจัดชีวิตของเขาไปเสียโอ้ดำเนินชีวิตอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งที่ภาษาวัฒนธรรมสังคมที่แตกต่างจากที่โยเซฟเติบโตมาโหมันต่างมากและดินแดนนั้นก็ไม่รู้จักพระเจ้าของโยเซฟด้วยชีวิตของโยเซฟเหมือนจะจนมุมแทบจะหมดหนทางไปในทุกสิ่งมืดไปเสียทุกด้านมันคงจะง่ายนะครับที่โยเซฟจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ได้ให้อยู่รอดไปแต่ละวันให้ได้แม้จะต้องทิ้งทุกอย่างไปและเขาก็คงจะพร้อมที่จะคว้าทุกโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเขาแม้เขาต้องทิ้งพระเจ้าเราเคยตกอยู่ในสภาพแบบนี้ไหมครับถ้าเราเจอในสภาพแบบโยเซฟเราอาจจะเลือกทำเหมือนหลายคนคือเทหรือทิ้งความใฝ่ฝันทิ้งสิ่งที่พระเจ้าเรียกทิ้งนิมิตหรือเทกระจาดเลยก็ได้เพราะว่ามันดูเหมือนยากที่จะไปให้ถึงแล้วบางคนใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยและขาดความยับยั้งชั่งใจและทำทุกสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้าเขาแล้วก็ไม่สนใจความฝันอีกต่อไปเพราะว่าความฝันที่มีอยู่นั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เขาดูถูกความใฝ่ฝันหรือสิ่งที่พระเจ้าเคยพูดกับเขาและไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะต้องทนอีกต่อไปเขาจึงเทความใฝ่ฝันนั้นทิ้งหมดแต่พี่น้องครับพี่น้องต้องอดทนและอย่าดูถูกความใฝ่ฝันที่พระเจ้ามอบให้และความใฝ่ฝันที่พระเจ้ามีกับพี่น้องและคนอื่นนะครับเพราะทุกความใฝ่ฝันมันมีเวลาของมันเราต้องรอคอยเวลานั้นนะครับในฮาบักกุบทที่2ข้อ3บอกว่าเพราะว่านิมิตนั้นยังรอคอยเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันจะไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่นอนคงไม่ช้านะพี่น้องครับความใฝ่ฝันที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเรามันจะเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะดูช้าไปบ้างแต่มันจะมาอย่างแน่นอนนะครับมันเป็นไปได้ครับที่เราอาจจะดูถูกความใฝ่ฝันของคนอื่นเช่นพี่ๆของโยเซฟที่ทำกับโยเซฟพวกเขารู้สึกหมั่นไส้รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ชอบทำให้เขาอิจฉาหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับโยเซฟเมื่อความใฝ่ฝันของคนอื่นสำเร็จโดยเฉพาะคนที่เราไม่ชอบแล้วเราคงรู้สึกแย่ใช่ไหมครับพวกพี่ๆของโยเซฟก็คงรู้สึกแย่กับโยเซฟเหมือนกันเพราะว่าน้องที่เขาเกลียดที่เขาอิจฉานั้นน่ะเป็นไปตามความฝันแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับความฝันของโยเซฟสำเร็จแต่กลับกลายเป็นการช่วยเหลือครั้งสำคัญให้กับทุกๆคนในครอบครัวทุกคนที่เกลียดเขาได้รับพระพรจากความสำเร็จที่พระเจ้าอวยพรเหนือชีวิตของโยเซฟแปลว่าอะไรครับคนที่คุณอาจจะไม่ชอบคนที่คุณอาจจะดูถูกเขาแต่ความฝันเขาสำเร็จอาจจะเป็นพระพรกับคุณก็ได้ใครจะไปรู้ว่าคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะร้องเพลงแต่วันนี้เขาอาจจะร้องเพลงไม่ได้หรือเขาอาจจะร้องเพลงตกคีย์แต่วันหนึ่งที่เขาพยายามทำเวลาผ่านไป5ปี10ปีเขาอาจจะเป็นคนที่ร้องเพลงและทำให้คนที่คุณรักครอบครัวที่คุณรักได้สัมผัสความรักของพระเจ้าแล้วกลับมาเชื่อพระเจ้าก็ได้นะครับใครจะไปรู้ว่าความใฝ่ฝันของคนอื่นอาจจะกลับมาเป็นพระพรของเราพระเจ้าไม่ได้ยกใครขึ้นเพราะรักใครมากกว่าแต่พระเจ้ามองหาคนที่จะเป็นพระพรต่อผู้อื่นถ้าคุณเป็นคนนั้นคุณจะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกที่จะอวยพรเพื่อให้เป็นพระพรกับผู้อื่นแต่ถ้าเรามุ่งแต่จะทำให้ความใฝ่ฝันของตัวเราสำเร็จโลกคงไม่ค่อยน่าอยู่นะครับถ้าทุกคนสนใจแต่ความฝันของตัวเองเราก็กันทุกคนออกไปออกจากทางหรือทำให้เราสำเร็จเท่านั้นแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเห็นคุณค่าความใฝ่ฝันของกันโลกคงน่าอยู่นะครับเราช่วยกันเติมเต็มความใฝ่ฝันให้กับกันและกันนะครับแม้กระทั่งความใฝ่ฝันของเด็กๆเราก็อย่าดูถูกหรือมองข้ามไปนะครับเพราะว่าในที่สุดมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอย่าดูถูกความใฝ่ฝันแม้ว่ามันเป็นของคุณเองหรือของคนอื่นเพราะว่าความใฝ่ฝันนั้นจะผลักดันผู้คนไปข้างหน้า มีตัวอย่างชาวมาลีคนหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมามีชายชาวมาลีคนหนึ่งอายุ22ปีลี้ภัยออกจากประเทศของตัวเองนะครับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะว่าระหว่างที่เขาเดินอยู่บนถนนนะครับเขาสังเกตเห็นเด็ก4ขวบห้อยอยู่ที่ระเบียงชั้น4ของตึกในกรุงปารีสชายคนนั้นมองเห็นปุ๊บไม่รีรออะไรครับรีบเร่งปีนขึ้นไปช่วยเด็ก4ขวบคนนั้นนะครับในเวลาไม่ถึงนาทีนะครับแล้วก็มีคนจำนวนมากถ่ายคลิปวิดีโอนั้นไว้ได้แล้วก็ถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะครับชายคนนั้นมีชื่อว่ากาซามานะครับชาวมาลีนะครับเรื่องราวนี้โด่งดังมากแล้วก็เป็นไวรัลไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงนายเอ็มมานูเอลมาคองนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็ทราบเรื่องนี้จึงได้เชิญนายกาซามามาที่ทำเนียบเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณกับความกล้าหาญที่เขาเข้าไปช่วยเด็กนะครับและรัฐมนตรีในกรุงปารีสก็ได้ออกมาชื่นชมความกล้าหาญของเขาเช่นกันนะครับแล้วก็ทราบว่านายกาซามาเนี่ยกับลี้ภัยมาที่ฝรั่งเศสก็อยากได้สัญชาติฝรั่งเศสก็จึงดำเนินการเรื่องนี้จนเขาได้รับสัญชาติประเทศฝรั่งเศสนะครับเรื่องของนายกาซามาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆนะครับกาซามาไม่รีรอที่จะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างดีที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมหรือดีนักมีคนจำนวนมากอยู่ในบริเวณนั้นแต่เขาเป็นคนที่รีบตัดสินใจอย่างเร็วที่สุดเพื่อช่วยชีวิตเด็กคนนั้นให้ทันเพียงไม่กี่วินาทีชีวิตของกาซามาก็เปลี่ยนไปบางทีวันธรรมดาหรือวันที่ไม่ดีนักของคุณอาจจะพาคุณไปเจอวันที่ยิ่งใหญ่ที่เกินที่คุณจะคาดฝันก็ได้นะครับขนาดโลกออนไลน์นะครับพี่น้องทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้เมื่อคนเห็นมากขึ้นและพระเจ้าที่รู้จักเราและมองเราอยู่ทุกวินาทีพระองค์จะทำสิ่งที่ดีให้กับเราได้มากกว่าอย่างอัศจรรย์ขนาดไหนพี่น้องลองคิดดูนะครับอย่าจดจ่อที่ความฝันหรือแผนการของเราแต่จดจ่อการที่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับประการที่3นะครับจงใฝ่ฝันที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าคุณคิดว่าพระเจ้ามองหาคนแบบไหนที่จะยกชีวิตของเขาขึ้นครับโยเซฟอาจจะคิดแบบนี้ครับว่าถ้านี่คือโอกาสทองที่ภรรยาของเจ้านายเปิดโอกาสให้และในสังคมประเทศอียิปต์ในเวลานั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในอียิปต์ที่ภรรยาของเจ้านายจะเอาคนรับใช้เอาทาสมาเป็นสามีแทนและช่วยกันจัดการกับสามีของเขาเสียถ้าโยเซฟคิดเข้าข้างตัวเองนะครับโหนี่มันคือโอกาสทองชัดๆเลยนะครับนี่แหละจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่เขาจะได้เป็นใหญ่ในประเทศอียิปต์แล้วก็เป็นอย่างที่เขาเคยฝันไว้เลยพี่ๆจะต้องมาให้เกียรติเขาเคารพเขาเป็นเรื่องที่คนในสังคมที่นี่ก็เข้าใจได้ใครๆเขาก็ทำแบบนี้กันและน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเขาที่ได้จากเปลี่ยนจากทาสกลายเป็นเจ้านายแล้วมีบ้านมีทาสคนอื่นๆแล้วมีทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของเจ้านายเขาทั้งหมดแต่โยเซฟกลับเลือกดำเนินชีวิตถวายเกียรติพระเจ้าแม้สิ่งนั้นจะทำให้เขาไม่เหลืออะไรเลยนะครับการตัดสินใจนั้นเนี่ยเขาเลือกพระเจ้าก่อนแต่ในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องถูกส่งไปอยู่ในคุกเลยนะครับแล้วก็ถูกใส่ร้ายว่าเขาได้ทำร้ายภรรยาของเจ้านายของเขาโหนี่น่าจะถูกขังลืมเลยนะครับการตัดสินใจทำดีแต่ว่าได้รับผลที่ตรงข้ามอย่างมากพี่น้องเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับโยเซฟไหมครับเวลานั้นแทนที่จะเป็นจุดสูงสุดของโยเซฟแต่กลับกลายเป็นจุดที่ต่ำสุดของเขาแต่โยเซฟเลือกที่จะแคร์พระเจ้ามากกว่าแคร์ความรู้สึกของพระเจ้ามากกว่าและการตัดสินใจของโยเซฟนั้นทำให้โยเซฟถูกเลือกเป็นภาชนะของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องไม่ติดกับดักว่าเราต้องทำให้ความใฝ่ฝันของเราสำเร็จโดยที่เราคิดว่าเพื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเราต้องทำเพื่อพระเจ้าแบบนั้นโดยที่เราไม่แคร์ว่าสิ่งนั้นจะถูกต้องไหมไม่แคร์ว่าสิ่งนั้นใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกจริงๆใช่ไหมพระเจ้าจะไม่นำหรือไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อพระลักษณะของพระองค์โยเซฟไม่ได้ใช้ความใฝ่ฝันของตัวเองไปทำร้ายหรือไปแก้แค้นหรือไปเติมเต็มความบาดเจ็บในอดีตแต่เขาใช้ความใฝ่ฝันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในปฐมกาลบทที่50ข้อ20บอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงโยเซฟพูดกับพี่ชายนะครับพวกพี่ๆแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากโยเซฟบอกพี่ๆว่าจริงนะพวกท่านน่ะคิดร้ายต่อเราแต่ฝ่ายพระเจ้าใช้สิ่งที่ไม่ดีนั้นน่ะ ทำให้คนจำนวนมากได้รับพระพรพี่น้องครับถ้าพี่น้องเจอแบบโยเซฟอยู่ในเวลานี้พี่น้องลองคิดดูสิครับพี่น้องหยุดที่จะโกรธคนที่เคยทำร้ายเขาไหมแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์ที่เราเจอและเมื่อเราตอบสนองถูกพระเจ้าใช้ชีวิตของเราเป็นพระพรกับคนจำนวนมากพระเจ้ามองหาคนแบบนี้แหละครับเพื่อที่จะเลือกแล้วก็ยกชูชีวิตของเขาเพื่อจะใช้ชีวิตของเขาถ้าหากพระเจ้ารู้ว่าโยเซฟถูกยกขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วโยเซฟก็จะต้องจัดการพวกพี่ๆเขานี่คงเป็นเรื่องเศร้าที่ยิ่งใหญ่แก่อิสราเอลแน่นอนนะครับที่ทหารทั้งหมดจะไปจัดการพี่ๆของโยเซฟแต่โยเซฟเลือกที่จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาเป็นมากกว่าสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นเรามีเหตุผลมากมายเรามีความเจ็บปวดมากมายที่เราอาจจะไม่สามารถไปถึงความใฝ่ฝันได้แต่เรายังสามารถขอบคุณพระเจ้ากับปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วลุกขึ้นฝันใหม่อีกครั้งนะครับผมมีตัวอย่างสุดท้ายนะครับให้พี่น้องฟังก็คือมีเรื่องราวของร้านแซนด์วิชไก่ทอดร้านหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องปรับตัวอย่างหนักในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาที่กระแสโลกรู้สึกแอนตี้กับอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารที่ทำเร็วๆอย่างเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกเพราะว่าคนรู้สึกว่ามันทำร้ายสุขภาพจนคนในโลกเรียกอาหารนั้นว่าอาหารขยะสิ่งนี้ทำให้คนหันไปหาอาหารเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สนใจอาหารสุขภาพมากขึ้นจนทำให้ยอดขายของธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วโลกนะครับรวมถึงสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านธุรกิจไก่ทอดนี้ปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับสนใจโฟกัสเมนูหลักๆเมนูเดียวเลยครับคือแซนด์วิชไก่ทอดแล้วก็เอาวัตถุดิบต่างๆที่ทำแซนด์วิชเนี้ยให้เป็นคุณภาพดีให้หมดเลยครับเป็นคุณภาพที่ไม่ใช่คุณภาพเดียวกับฟาสต์ฟู้ดแต่เป็นคุณภาพที่ค่อนข้างแพงแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพรวมถึงปรับปรุงเรื่องบริการของเขาด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนเรื่องบริการเพราะต้องรีบเร่งแข่งกับเวลาแล้วให้ราคาถูกใช่ไหมครับสุดท้ายสิ่งที่เจ้าของร้านธุรกิจไก่ทอดนี้ทำเกิดการฮือฮาเกิดขึ้นเพราะว่าคนสนใจในรสชาติความอร่อยแล้วก็วัตถุดิบที่ดีนะครับขายดีมากนะครับจนแซงหน้าแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่น Burger King กับ KFC ในสหรัฐเลยนะครับแล้วก็แบรนด์ธุรกิจไก่แซนด์วิชไก่ทอดนั้นคือ Chick-fil-A ร้าน Chick-fil-A เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับร้านของเขาทั้งหมดทุกสาขานะครับจะหยุดทุกวันอาทิตย์และวันคริสต์มาสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของเขาไปที่โบสถ์ความสำคัญของความสำเร็จของChick-fil-Aเนี่ยไม่ใช่เขาหยุดวันอาทิตย์แล้วพระเจ้าก็อวยพรเขานะครับแต่ความสำคัญของเขาคือเขาให้เกียรติพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเรียกแล้วก็พูดกับเขาให้เกียรติพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกร้องให้เขาเป็นภาชนะของพระเจ้าพี่น้องครับเราลองดูตัวอย่างของChick-fil-Aสิครับยิ่งChick-fil-Aขายดีเท่าไหร่ยิ่งChick-fil-Aมีสาขาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กำไรมากขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งสนใจมากขึ้นเท่านั้นว่าทำไมเขาถึงหยุดวันอาทิตย์ทำไมเขาถึงยอมทิ้งยอดขายและกำไรมหาศาลนี้ไปทำไมเขาถึงไม่ฉวยโอกาสที่จะขายวันอาทิตย์ทำให้คนหลายคนก็เริ่มสนใจที่จะมาที่คริสตจักรแล้วก็อยากที่จะรู้จักพระเจ้าเพราะว่าเรื่องราวของChick-fil-Aนะครับวันนี้พระเจ้าเรียกคุณทำสิ่งใดให้เราฟังเสียงพระเจ้าให้ดีๆนะครับคงจะไม่มีความฝันอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราได้เป็นภาชนะของพระเจ้าและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ารอคอยที่จะให้คุณเป็นอยู่นะครับลองกล้าที่จะกลับมามีความใฝ่ฝันอีกครั้งสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับว่าให้พระเจ้าอยู่ในความใฝ่ฝันของคุณด้วยนะครับหากเราเชื่อว่าบนโลกนี้มีพระเจ้านะครับแล้วเรามั่นใจว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่เราก็ควรดำเนินชีวิตให้ตรงกับสิ่งที่เราเชื่อด้วยเมื่อโยเซฟเติบโตขึ้นโยเซฟเปลี่ยนวิธีเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาในเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องความฝันเคยสร้างปัญหาให้กับโยเซฟแต่วันนี้เป็นพระพรให้กับชีวิตของเขาเมื่อเขาใช้มันอย่างเหมาะสมเขาเรียนรู้และเขาได้ขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าควรทำสิ่งใดเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งต่างๆอยู่เราสามารถเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เช่นกันเองไหมครับเราก็สามารถที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าได้จุดประกายความฝันของคุณ อีกครั้งสิครับแม้ว่าชีวิตของคุณไม่เห็นเหมือนกับสิ่งที่ฝันเอาไว้เลยแต่เราก็จะไม่ดูถูกความใฝ่ฝันของตัวเราและคนอื่นได้ไหมครับและก็คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราได้เป็นภาชนะของพระเจ้าเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ดูเหมือนชีวิตของเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ง่ายนักสิ่งที่เราเคยฝันแล้วก็เคยตั้งใจไว้เคยมีความปรารถนาที่จะไปให้ถึงมันกลับดูเป็นไปไม่ได้ในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดแต่ต้องใจที่บอบช้ำที่เหน็ดเหนื่อยของลูกอีกครั้งอย่าให้ลูกโฟกัสผิดอย่าให้ความใฝ่ฝันของลูกในวันนี้เพื่อตอบสนองความเจ็บปวดหรือความบาดเจ็บอื่นแต่เป็นความใฝ่ฝันที่มีพระเจ้าอยู่ในความใฝ่ฝันนั้นขอให้ลูกเป็นภาชนะของพระเจ้าระหว่างที่อธิษฐานหลายคนอาจจะรู้สึกเสียใจที่ชีวิตนั้นห่างไกลจากนิมิตหรือเป้าหมายที่เคยตั้งใจไว้เราเคยรู้สึกว่าความใฝ่ฝันนั้นมาจากพระเจ้าแต่กลับไม่สำเร็จสักทีมันกลับดูห่างไปบางคนหยุดที่จะฝันหยุดอยู่ที่ความเจ็บปวดหยุดที่ความล้มเหลวมานานแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกบาดเจ็บที่มีคนเคยทำร้ายคุณแล้วคุณก็ยังหยุดชีวิตของคุณอยู่ที่ความเจ็บปวดนั้นอาจจะมาเป็นปีแล้ว5ปีแล้วหรือมากกว่านั้นคุณยังนึกถึงคนที่เคยทำร้ายคุณคนที่คุณไม่ชอบเขาคุณยังรู้สึกไม่ดีกับพวกเขาแต่วันนี้พระเจ้าต้องการที่จะให้คุณโฟกัสที่พระเจ้าไม่ใช่คนพวกนั้นไม่ใช่เรื่องราวเหล่านั้นพระเจ้ากำลังเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคอยคุณอยู่ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จุดประกายความฝันของคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณกำลังจะเผชิญอะไรอยู่เปรียบดังชีวิตของโยเซฟแต่ในพระเจ้าคุณจะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้เราขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานกำลังและปกป้องวิถีชีวิตและครอบครัวของเราทุกคนเพื่อเราจะเป็นพระพรกับคนจำนวนมากในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับเชื่อว่าความฝันของคุณจะสำเร็จและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ